สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้แบบมาแบบเซ็กซี่มากอาจจะต้องโชว์ชุดก่อนนะคะอุ้ยข้างหลังมันเป็นแบบดึงอย่างนี้ข้างหน้าเป็นอย่างนี้นี่ได้มาจากร้านเจนสุรยาออฟฟิเชียลนะคะเอาอยู่ๆก็แบบมีการโฆษณาชุดนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาเข้าเรื่องถึงคำถามที่หลายๆคนถามลิลลี่มาเยอะมาก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 อันนี้ก็เล่นใหญ่ไปอาจจะเยอะแต่ว่าก็ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากทำเนาะก็เลยจะมาบอกนี่นะคะลิลลี่ก็เลยจะมารีวิวรองพื้นแล้วก็คุชชั่นนะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่ลิลลี่รีวิวนะคะจะมาจากแบรนด์ YSL ค่ะหรือ Yves Saint Laurent อ๋อเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะก็จะเป็นแบรนด์ที่ลิลลี่ชอบใช้ทุกตัวนะคะของเขาโดยเฉพาะคุชชั่นนะคะก็จะมาบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะโดยต้องบอกก่อนค่ะว่าสภาพผิวของลิลลี่นะคะเป็นคนที่มีสภาพผิวที่แห้งนะคะแล้วก็มีความมันบริเวณ T-zone เล็กน้อยนะคะในเรื่องของสิวและรอยดำคือลิลลี่ไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้นะคะความแตกต่างระหว่างรองพื้นนะคะแล้วก็ตัวคูชั่นนะคะก็คือรองพื้นเนี่ยเนื่องจากเขาจะมีพิกเมนต์สีที่แน่นกว่ามันจะทำให้มีการปกปิดได้ดีกว่าตัวคูชั่นนะคะก็คือรองพื้นเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่มีอาชีพแบบเป็นแอร์หรือว่ามีอาชีพที่แบบต้องใช้หน้าตาแบบสวยเป๊ะเวอร์เก็ตปะหรือสำหรับคนที่ต้องการการปกปิดอาจจะมีปัญหาผิวเยอะอะไรเงี้ยลิลลี่ก็จะแนะนำให้ใช้รองพื้นรองพื้นนะคะคือจะเหมาะมากสำหรับการไปงานบุญงานบวชงานวัดงานอะไรก็ตามนะคะก็ควรใช้รองพื้นเพราะว่ามันจะให้ลุคที่ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือวันที่เราไปสัมภาษณ์งานอยากจะให้ลุคเราดูแบบไฮโซโกเก้ก็คือควรใช้รองพื้นเพื่อแบบเราจะดูแบบเนี่ยหน้าเนียนโอ้จิกเขาหน้าเนียนอะไรนี่เกียรองพื้นเนียนอะไรเงี้ยคนก็จะแบบเกรงขามแล้วก็แบบไปที่ไหนคนก็ต้องไหว้นะคะเพราะว่ากลัวนึกว่าเป็นผีเอาภาพอสิบะเอาเสียงก็หายฮัลโหลเอาเสียงกลับมาแล้วนะคะก็คือเป็นประมาณนี้นะคะอันก็เป็นคุณสมบัติคร่าวๆของรองพื้นนะคะก็คือจะมีความติดโทนพิกเมนต์สีแน่นแล้วก็ให้ลุคที่ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลค่ะทีนี้มาดูในส่วนของคูชั่นกันบ้างนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้ลิลลี่นี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคูชั่นเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอย่างตัวลิลลี่เองอะค่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องการปกปิดมากเท่าไหร่นะคะคูชั่นจึงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ลิลลี่มากนะคะเพราะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ all in one ค่ะครอบคลุมไปตั้งแต่พวก BBCC กันแดดหรือว่าเมกะเบสรวมไปถึงพวกบำรุงต่างๆเนี่ยมันสามารถอยู่ในตลับเดียวได้ดังนั้นคนที่รีบๆนะคะหรือว่าคนที่ไม่ต้องการการปกปิดหรือว่าความเป๊ะกับใบหน้ามากหรือว่าจะเป็นการใช้แบบ everyday look เนี่ยจะเหมาะกับการใช้คูชั่นมากๆนะคะซึ่งคูชั่นเนี่ยมันจะออกแบบมาเป็นในรูปแบบตลับด้วยความที่เป็นตลับเนี่ยมันจะมีพับอยู่ในตัวทำให้สะดวกรวดเร็วเหมือนการเติมแป้งนะคะสามารถเอาไปทัชอัพระหว่างวันได้นะคะนี่ก็คือจะเป็นข้อดีของตัวคูชั่นนะคะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ลิลี่ชอบมากนะคะบางทีเวลาลิลี่ไปงานที่ไม่ได้แบบอลังการมากลิลี่ยังใช้คูชั่นเฉยๆเลยอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ารองพื้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบจะเป็นทางการหน่อยๆเนาะเราเป็นสายคูชั่นนะเราก็จะชอบคูชั่นทีนี้นะคะเรามาพูดถึงความต่างระหว่าง4ตัวนี้กันบ้างลิลี่จะแบ่งเป็น2ทีมนะก็คือสำหรับทีมผิวแมตต้องการการปกปิดกับทีมผิวใสโกลต้องการการเผยผิวนะคะเรามาดูอันแรกกันก่อนสิ่งที่จะตอบโจทย์หลายๆคนอาจจะสับส่วนระหว่างลายของรองพื้นและคูชั่นของ Yves Saint มากเพราะว่ามันมีหลายตัวลิลี่จะมาบอกวันนี้เลยว่าอะไรเหมาะกับใครนะคะสองตัวนี้นะคะก็คือ Encre de Peau นะคะมันจะมีความปกปิดแล้วก็ผิวแมตนะคะก็คืออันนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่หน้ามันหรือว่าผิวผสมหรือว่าคนที่ชอบฟินิชลุคที่แบบค่อนข้างแมตรวมถึงคนที่ต้องการการปกปิดเยอะนะคะลิลี่จะแนะนำเป็นคูชั่นตลับกลมนะคะแล้วก็ตัวรองพื้นแบบ All Hours Encre de Peau อันนี้นะคะในขณะที่สายเกานะคะชอบความเผยผิวอะไรอย่างงี้ไม่ต้องการการปกปิดมากดูโกลดูสุขภาพดีดูเป็นผิวลิลี่ก็จะแนะนำเป็น2ตัวนี้นะคะก็คือคูชั่นตลับเหลี่ยมค่ะ Touche Clair Le Cushion นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น Touche Clair Le Teint อันเนี้ยจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการการปกปิดขนาดนั้นนะคะแล้วก็ทาแล้วมันจะดูแบบเป็นผิวดูสุขภาพดีมากๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแบทเทิลกันนะคะโดยลิลลี่จะทาในส่วนของรองพื้นให้ดูก่อนค่ะก็จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยค่ะรองพื้นตัวแรกที่ลิลลี่จะทานะคะก็จะเป็นตัว Touche Clair Le Teint ค่ะก็คือเป็นรองพื้นแบบกลมแบบนี้นะคะโดยลิลลี่จะทดสอบการปกปิดนะคะด้วยที่เขียนคิวนะคะเพื่อแทนรอยดำนะคะแล้วก็ลิปสติกแบบแมตนะคะที่เป็นสีแดงเพื่อแทนรอยแดงค่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็เบลนด์อินไปกับผิวได้ดีค่ะท
ทาแล้วจะให้เอฟเฟคที่ดูเป็นผิวนะคะดูผิวสวยฉ่ำสุขภาพดีมากเวอร์โอ้คือแบบโอ้ดูเป็นผู้ดีเหมือนแบบเกิดมาในชาติตระกูลที่เป็นอภิมหาเศรษฐีนะคะก็คือแบบเดินลงจากม้าแล้วก็มีมหาดเล็กมหาดใหญ่มารับเนาะโอ้อุ้ยดีงามมากนะคะนี้ทำให้แบบผิวดูสวยมากแต่ต้องบอกก่อนว่ารอยแดงเนี่ยปกปิดได้ไม่มิดขนาดนั้นนะคะคือเหลือร่องรอยนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เห็นว่ามันจะมีเส้นเลือดโผล่มานิดนึงก็คือไม่ได้เน้นการปกปิดมากเท่าไหร่นะคะที่มาดู All Iris On Credible หรือรองพื้นขวดเหลี่ยมของเรากันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเห็นเลยว่าแบบค่อนข้างเกลี่ยยากแล้วก็เนื้อค่อนข้างแมตต์กว่าตัวเมื่อกี้คือบอกเลยว่า texture ของเขาเนี่ยต่างกันมากตอนทาเสร็จแล้วว่าเหมือนมันจะแมตต์ไปกับผิวเลยแล้วก็ปกปิดทุกอย่างได้เนียนกริบรอยใต้ตาของเอลลี่แทบไม่เหลือให้เห็นเลยเหมือนมันแทรกแซงอยู่ในทุกอนูผิวของเอลลี่นะคะแล้วก็ปกปิดให้หน้าของเอลลี่เนี่ยดูเหมือนไม่มีที่ติอะไรเลยเออคือแบบหน้าเนียนมากเลยเออคือแบบอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมันจะดีมากๆเลยสำหรับงานที่เราต้องการหน้าแน่นอย่างเช่นงานไปเที่ยวสงกรานต์ของเอลลี่เอลลี่ก็ใช้อันนี้ใช้แบบแทบทุกวันเลยหรอคือหน้าแน่นไม่หลุด All Hour สมชื่อจริงๆอ่ะหรือคนที่มีกิจกรรมกลางแจ้งแบบต้องออกแดดอะไรอย่างเงี้ยคือเอลลี่จะแนะนำตัวนี้มากๆนะคะเพราะว่ามันไม่เป็นคราบค่ะแล้วก็ทำให้แบบอยู่ติดทนกับใบหน้าของเราแล้วก็ปกปิดได้เนียนกริบมากๆเลยนะคะพอเห็นความต่างของรองพื้นกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูทีมคูชั่นกันดีกว่าสำหรับสาวๆคนไหนที่เล็งคูชั่นอยู่นะคะไปดูกันเลยค่ะว่า2อันนี้แตกต่างกันยังไงบ้างคูชั่น On Credible นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคูชั่นที่แบบค่อนข้างเกลี่ยง่ายค่ะมันจะให้ฟินิชลุคแบบ Luminous Matte นะคะมันจะไม่แมทเท่า All Hours ของรองพื้นที่เราทากันไปเมื่อกี้นะคะตัวนี้จะเป็นงานผิวแมทที่ยังดูแบบสดชื่นดูแบบมีน้ำมีนวลอยู่นะคะโดยเนื้อคูชั่นนี้ก็จะกลืนไปกับผิวได้ดีแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีมากเลยเรียกว่านะตัวนี้ทำหน้าที่การปกปิดได้ดีไม่แพ้รองพื้นเลยนะคะคือใครที่ชอบอะไรที่ปกปิดแล้วเป็นคูชั่นนะลิลลี่แนะนำเป็นคูชั่นตลับกลมตัวนี้เลยนะคะสกูแบตเทิลของเขานะคะคือดูเชคลาคูชั่นขาหรือว่าคูชั่นสี่เหลี่ยมรูปร่างของลิลลี่นะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นคูชั่นที่เน้นการกระจายแสงงานเผยผิวใสสว่างค่ะโอ้ด้วยความพิเศษของอันนี้นะคะเขาจะมีฟองน้ำสองด้านค่ะด้านนึงนะคะจะให้ฟินิชลุคแบบธรรมชาติส่วนอีกด้านนึงนะคะจะให้ฟินิชลุคที่ปกปิดค่ะอย่างที่เห็นนะคะว่าแบบต่อให้เราใช้ฟินิชลุคที่ปกปิดแล้วค่ะมันก็ปกปิดได้ดีระดับนึงแต่ถ้าเกิดรอยแดงจัดมากๆอ่ะลิลลี่แนะนำว่าจะต้องใช้เป็นตัวเลอง Credible มากกว่านะคะโดยอย่างที่เห็นนะคะว่าสองฝั่งอ่ะคือต้องยอมรับว่าไอตัวกลมอ่ะจะทำให้ผิวดูแมตต์กำลังดีไม่ฉ่ำเกินไปมากกว่าแต่ว่าสำหรับความชอบของลิลลี่ลิลลี่เป็นคนที่ชอบผิวฉ่ำมากค่ะก็เลยทำให้ลิลลี่รู้สึกว่าตัวที่ชนะเลิศของลิลลี่ก็คือเป็นตัวคูชั่นสี่เหลี่ยมซึ่งถือว่าเป็นคูชั่นที่ลิลลี่ใช้แบบ everyday look เลยค่ะไอตัวตลับกลมเนี่ยลิลลี่ก็ใช้บ่อยไม่แพ้กันคืออันนี้เป็นตลับเก่าคือใช้จนแบบเหือดแห้งแบบหมดไปแล้วอ่ะแล้วแบบจนพับหายกระจายทุกอย่างแล้วข้างในแทบไม่มีเนื้อแบบคูชั่นเหลือเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวไหนที่ลิลลี่แนะนำเลยคอมเมนต์นะคะสำหรับคนที่มีสภาพผิวคล้ายลิลลี่นะคะลิลลี่แนะนำเป็นตัวสี่เหลี่ยมค่ะเนื่องจากรูปเล่นของพับของเขาสามารถเลือกได้ถึง2แบบนะคะก็คือจะเป็นแบบปกปิดมากก็ได้หรือว่าเป็นแบบธรรมชาติก็ได้มันจะเป็นอะไรที่แบบสามารถ buildable กับผิวของลิลลี่ได้เนื่องจากผิวลิลลี่ไม่ต้องการการปกปิดมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ชอบผิวฉ่ำโกลด้วยเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมจึงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับลิลลี่มากที่สุดเชื่อว่าคำถามนี้นะคะหลายๆคนก็ต้องถามมาแน่นอนนะคะว่าราคาเท่าไหร่เออทั้งหมดเนี่ยคุณก็2,500อันนี้ก็2,500ทุกอย่างคือเท่ากันทั้งหมดและราคาไม่เกี่ยวละขึ้นอยู่กับความชอบล้วนๆว่าแบบชอบแบบไหนใครๆจะชอบรองพื้นนะคะทางเราก็แนะนำว่าให้ไปดูรองพื้นจะเป็นแบบผิวหรือเป็นแบบแมตต์อะไรเงี้ยก็ไปดูกันใครๆจะชอบแบบงานผิวที่เป็นคูชั่นนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครหน้ามันหน่อยนะคะก็แนะนำเป็นตัวตลับกลมเออก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับความแตกต่างของคูชั่นและรองพื้นของอิฟแซงทั้ง4ตัวนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆหลายๆคนนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการเลือกรองพื้นที่เหมาะกับสภาพผิวแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือสีเออคืออย่าเลือกสีผิดเพราะว่ามันอาจจะทำให้ทาหรือรอยได้ลิลลี่แนะนำเลยว่าให้พุ่งตัวไปที่เคาน์เตอร์ YSL ได้ทุกสาขานะคะนอกจากเขาจะมี BA นะคะก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบช่วยเลือกสีให้มันเหมาะกับเรานะคะแต่บางทีก็อีกอ่ะบางทีเราควรจะเดินออกไปวนๆว่าแบบเอออันนี้อันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่แต่ในไฟห้างบางทีอ่ะมันก็พลาดได้เหมือนกันลิลลี่แนะนำว่าควรเดินออกไปดูข้างนอกว่าแบบแสงธรรมชาติลอยไหมแสงในห้างโอไหมอะไรอย่างเงี้ยลอง
เดินเดินตัดสินใจดูนู่นดูนี่สักแบบนึงแล้วค่อยมาตัดสินใจซื้อว่าพอมันแบบเซ็ตตัวกับผิวเรามันดรอปหรือว่ามันสว่างหรือมันยังไงแค่ไหนคือจะบอกว่าเรื่องรองพื้นผิดชีวิตเปลี่ยนเรื่องผู้ชายผิดชีวิตก็เปลี่ยนเช่นกันอันนี้ก็เป็นวลีเด็ดสำหรับคลิปนี้นะคะที่จะฝากเอาไว้นะคะให้สาวๆอิบแซงไปพิจารณากันก็ถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย